แต่อีกแบบนึงเขาเรียกว่า B2B B2B ก็คือ business to business ก็คือเราขายสินค้าเนี่ยเอาไปให้กับเขาเรียกว่าอะไร customer ก็จริงแต่ว่า customer กลุ่มนั้นอ่ะเขาเอาไปใช้ในการผลิตต่อเพื่อที่จะเอาไปขายต่อไปเข้าใจใช่ไหมมันต่างกันแค่นี้เองซึ่ง B2B เนี่ยก็แยกออกมาเป็น institution government retailer แล้วก็ producer เขาก็อธิบายทีละอย่างอันนี้ก็อธิบายเฉยๆว่า B2C คืออะไรอธิบายไปแล้วเนาะอันนี้ B2B ก็อย่างเช่นแบบ Starbucks ก็ต้องซื้อกาแฟจากเจ้าของไร่กาแฟถูกปะฉะนั้นเจ้าของไร่กาแฟเอามาขายของให้ Starbucks ก็จะขายให้แบบเป็น B2B ถูกไหมไปสิไปสิรีเซลเลอร์ก็คือเหมือนสมมุติ 7-Eleven แบบเนี้ยเขาก็ซื้อสินค้ามาใช่ไหมจากโค้กแล้วเขาก็เอามาขายต่อถูกปะเหมือนสมมุติเรามองเป็นโค้กนะโค้กเราขายสินค้าให้7เพื่อที่7เอาไปขายต่อฉะนั้นเราก็ขายให้ B2B ถูกปะเก็ตไหมเก็ตนะต่อไป government ซื้อของซื้อซีเมนต์อะไรแบบนี้จะมาสร้างปูนสร้างตึกสร้างอะไรแบบนี้ฉะนั้นตัวซีเมนต์เองอ่ะเราจะขายให้กับ government อ่ะมันก็เหมือนเป็น B2B เพราะว่า government อ่ะเหมือนไปเสิร์ฟให้กับคนอื่นอีกทีไม่ได้เอาไปใช้เองเข้าใจปะเก็ตไหมอ่ะอันเนี้ยเก็ตนะสุดท้ายแล้ว institution ก็คือแบบองค์กรอะไรแบบเนี้ยเหมือนองค์กรเขาแบบจะซื้อสมมติซื้อพลั่วใช้พลั่วปะอุปกรณ์ก่อสร้างสักอย่างอ่ะแล้วตัวอุปกรณ์ก่อสร้างเองอ่ะก็บอกใช่ไหมว่าแบบขายให้กับวัดอะไรแบบนี้หรือองค์กรต่างๆเพื่อที่เขาจะเอาไปใช้ต่อในการแบบเขาเรียกว่าอะไรทำการรันของเขาอ่ะไม่ใช่แบบเอาไปตอบสนองวัดเองอะไรแบบนี้เก็ตปะต่อไปอันนี้เป็นขั้นตอนของทางด้านมาร์เก็ตติ้งละว่าเราจะdevelop marketing ยังไงว่าแบบเราจะใช้กลยุทธ์วิธีไหนในการที่จะดึงดูดลูกค้าหรือว่าระบุว่าเราจะขายให้ใครนะครับอย่างแรกเราต้องมาดูว่าเราต้องระบุว่า target market ของเราเนี่ยคือใครและอย่างที่2เราต้องเอา 4P มาประยุกต์ใช้นะครับเรามาดูกันอย่างแรก target market เราต้องรู้ก่อนว่าคืออะไร target marketคือกลุ่มคนที่บริษัทเนี่ยเลือกที่จะขายสินค้าให้โอเคนะตัวอย่างเช่นอันนี้เขาจะบอกว่าแยกยังไงวิธีในการแยกเนี่ยเขาเรียกว่า market segmentation โอเคนะ market segmentation ก็คือวิธีการแยกนั่นแหละว่าแบบเราจะแบบหา target market ได้ยังไงนะครับอันนี้ก็แยกเป็น segment ใช่ไหมแล้วก็แบบค่อยเลือกเอาว่าแบบเราจะเอา segment ไหนโอเคนะซึ่งวิธีการแยกมีอยู่4อย่างก็คือ demographic psychographic geographic แล้วก็ behavioristic โอเคนะอย่างแรก demographic ก็คือมันจะแปลว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับประชากรก็คือรู้ว่าประชากรเนี่ยแต่ละคนมันแตกต่างกันยังไงโอเคนะก็แบ่ง age gender incomeeducation อะไรแบบเนี้ยเก็ตป่ะอย่างที่สองก็คือ psychographic ก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรความชอบส่วนบุคคลว่าเป็นยังไงอย่างเช่นไลฟ์สไตล์คนเรามันแตกต่างกันใช่ป่ะความชอบอะไรประมาณนี้อย่างที่สาม geographic ก็คือแบ่งตามพื้นที่ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันแบบเป็นยังไงอย่างเช่นภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกอะไรแบบเนี้ยทวีปอะไรแบบเนี้ยสุดท้าย behavioristicอันนี้ก็แบบจะดูว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเป็นยังไงนี่ก็ตัวอย่างขายสินค้าอ่ะจะแยกก็ต้องแยกให้ผู้หญิงถูกป่ะกระเป๋าอะไรแบบเนี้ยการศึกษาถ้าจะขายแบบมาสเตอร์ดีกรีก็คือปริญญาโทแบบเนี้ยก็ต้องขายให้คนแบบจบปริญญาตรีหรือว่าแบบใกล้ๆจบใช่ป่ะไม่ใช่แบบขายให้กับคนแบบที่เรียนอยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไฮสคูลอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือไซโคกราฟิกก็คือความชอบแบบเราจะขายบันจี้จัมป์แบบนี้บันจี้จัมป์ก็คือแบบคนต้องชอบเสียงมากๆถูกปะเราขายให้คนแบบชอบความเสียงอะไรแบบนี้หรือว่ารถแบบนี้รถหรูๆแบบนี้เราก็ต้องขายให้คนที่อยู่ในเมืองถูกปะจีโอกราฟิกอันนี้คือ
ความเขาเรียกว่าอะไรนะ behavior คือพฤติกรรมของแต่ละคนว่าชอบยังไงแบบอันเนี้ยเป็นแบบ Nestle ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเน้นสลิมอะไรแบบเนี้ยกินกาแฟแล้วตื่นด้วยเราก็ขายให้คนกับที่เขาแบบอยากสลิมด้วยใช่ไหมแล้วก็อยากตื่นด้วยอันนั้นคือขั้นแรกอันนี้คือขั้นที่สองแล้วก็คือมา apply 4P นะครับ apply 4P เรามาดูกัน 4P คืออะไร 4P คือเป็นปัจจัยอ่ะที่ทำให้เขาเรียกอะไรทำให้เฟิร์มเนี่ยขายสินค้าได้ดีขึ้นโอเคนะครับแบ่งออกเป็น 4P ก็คือ product price pace promotion โอเคนะเดี๋ยวเราจะลงลึกรายละเอียดอีกทีนึงอันนี้มันคือ marketing environment หมายถึงว่าปัจจัยต่างๆอ่ะมันมีผลต่อบริษัททั้งแง่ดีและแง่ร้ายโอเคนะส่วนใหญ่มันจะเน้น external force หน้านี้ถ้าแบบ internal force มันคือแบบเราเป็นคนทำเองใช่ไหมว่าดีไม่ดีอย่างเช่น customer แบบนี้เราบังคับเขาไม่ได้อะแต่ว่า price product pace promotion เราบังคับได้ถูกไหมแต่ไอ้ข้างนอกเนี่ยวงข้างนอกมันบังคับไม่ได้เลยอย่างเช่น economic force เราบังคับ economic ไม่ได้ political หรือเขาเรียกว่าอะไรนะกฎหมายแล้วก็เทคโนโลยีสังคมแล้วก็แบบคู่แข่งแบบนี้เราก็บังคับไม่ได้ว่าแบบเขาต้องมาทำตามเราหรือว่าเราหยุดทำอะไรแบบนี้ไม่ได้ถูกไหมนั่นมันมีผลต่อบริษัทเรานะครับต่อไปชาร์เตอร์9ชาร์เตอร์9เราจะเน้น2อย่างก็คือ price ไม่ใช่ product กับ price 2 อย่าง product กับ price นะครับตัวแรกมาดู product ก่อน product ความหมายของมันคือทุกๆอย่างที่เอาสามารถเอาไปขายได้แค่นี้เองโอเคนะเห็นปะทุกอย่างสามารถขายได้แม้แต่ไอเดียก็ขายได้ถูกปะฉะนั้นไอเดียก็คือ product เหมือนกันโอเคนะ product แบ่งออกเป็น2แบบก็คือ customer product กับ business product คล้ายๆกัน customer consumer พูดผิด consumer product คือขายของให้กับความต้องการเขาเรียกอะไร customer ที่ต้องการแบบเอาไปใช้เองอะแค่นั้นเองแต่ business product ทีละอย่างเนาะconsumer product แบ่งออกเป็น3แบบแบบแรกเขาเรียกว่า convenient product convenient product ก็คือของที่แบบราคาถูกๆขายง่ายๆไม่ต้องใช้เวลาเยอะในการคิดซื้ออย่างเช่นขนมโอเคนะแบบที่2เขาเรียกว่า shopping product ก็คือของที่ราคาสูงหน่อยอะไรแบบนี้เราต้องใช้เวลานิดนึงในการคิดอย่างเช่นมือถือใช่ไหมเราจะซื้อไปไหนเราคิดนิดนึงอันที่3เขาเรียกว่า specialty product ก็คือของราคาแพงๆแล้วแบบเราต้องใช้เวลาคิดนานมากกว่าจะแบบตัดสินใจซื้อนะครับอันที่2ก็คือ business product ก็คือของที่เราเอาไปขายให้กับ business อย่างเช่นไก่แบบเนี้ยไก่เอาไปขายให้กับ KFC เข้าใจใช่ป่ะเหมือน KFC ซื้อไปแล้วไปรันแบบ business ต่อไปนะครับ product life cycleก็คือแบบอย่างที่บอก product อ่ะมันจะมีแบบคลื่นของมันว่าแบบตัวแต่ละ product เป็นยังไงนะครับตัวอย่างแรกก็คือ introduction ก็คือแบบproduct ตัวเนี้ยเพิ่งปล่อยออกมาคนอาจจะไม่รู้จักมากอะไรแบบเนี้ยอาจจะแบบกำลังขึ้นอันที่2ก็คือ growth ก็คือ product เนี่ยมีชื่อเสียงละเริ่มแบบขายได้กำไรเริ่มมาละนะอย่างที่3ก็คือ maturity ก็คือแบบเริ่มคงตัวแต่ว่าก็เริ่มลดแล้วนะสุดท้ายคือ decline decline ก็คือแบบลดลงแล้วแบบขายไม่ได้ละฉะนั้นพอถึงช่วง decline ปุ๊บเราต้อง launch product ใหม่ละโอเคนะโอเคนะต่อไป product line แน่เบาๆหน่อยนะ product line คือแป๊บนึงนะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกรุ๊ปของแต่ละโปรดักที่เป็นสินค้าคล้ายๆกันนะครับโปรดักต์ไลน์เนี่ยอันนี้ก็คือตัวอย่างแบบสินค้าที่เหมือนกันใช่ไหมตัวอย่างก็บริษัท Apple ก็คือไลน์แรกก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ไลน์ที่2ก็คือเป็น iPod ไลน์ที่3ก็คือเป็น iPhone ไลน์ที่4ก็คือเป็น iPad และไลน์ที่5ก็คือเป็น iTunes โอเคนะอย่างที่2เขาเรียกว่าโปรดักต์มิกซ์product mix เนี่ยหมายถึงว่าเอา product line ทั้งหมดมารวมกันเป็นเซตเดียวเขาเรียกว่า product mix โอเคนะ
แต่ว่า product mix เนี่ยแบ่งออกเป็น2 อย่างก็คือ weight of mix ก็คือแบบมีกี่ product line อ่ะ weight of mix มีกี่ product line นะครับส่วนอีกแบบนึงdepth of mix depth of mix แปลว่าในแต่ละ product line อ่ะมีกี่ชิ้นมีกี่ product โอเคนะครับเก็ทมั้ยแบรนดิ้งเราแบ่งออกเป็น2 อย่างก็คือมันเป็นเนมกับมาร์คโอเคนะเนมกับมาร์คเนมเนี่ยเป็นชื่อเฉยๆเป็นแค่ชื่อแต่มาร์คอ่ะมันเป็นสัญลักษณ์โอเคนะแต่มันแบ่งออกเป็น2แบบอีกอย่างนึงก็คือเราต้องมาดูกันแบรนด์เนมกับแบรนด์มาร์คมาดูกันพูดว่าไงดีแบรนด์เนมกับแบรนด์มาร์คมันคือตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรตัวแทนของบริษัทที่ยังไม่ได้ถูกจดลิขสิทธิ์โอเคนะสองอย่างนี้ยังไม่ได้ถูกจดลิขสิทธิ์บางคนอาจจะบอกว่าฉันซื้อแบรนด์เนมมาเอ้ยมันยังไม่ถูกจดลิขสิทธิ์วะของจริงนะจริงๆนะแบบเนี้ยสมมติ Procter & Gamble ก็คือเป็นชื่อบริษัทใช่ป่ะแล้วก็ P&G เห็นป่ะมันเป็นตาสัญลักษณ์ถูกไหมครับสองอย่างนี้เห็นป่ะมันแบบมันคือแบรนด์เนมกับแบรนด์มาร์คฉะนั้นสองอย่างนี้ยังไม่ถูกจดลิขสิทธิ์แต่ถ้าสมมติจะถูกจดลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าเทรดเนมกับเทรดมาร์คโอเคนะเทรดเนมกับเทรดมาร์คคือแบบชื่อหรือว่าตาสัญลักษณ์ที่ถูกจดลิขสิทธิ์แล้วโอเคนะครับโอเคนะเคลียร์ไหมอ่ะงงไหมหน้าอื่นๆโอเคนะอันนี้เป็นเบเนฟิตเฉยๆว่าแบบดียังไงว่าทำไมเราต้องเซตแบรนดิ้งขึ้นมามันก็ทำให้ลูกค้าจำสินค้าของบริษัทเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้เขาอ่ะไม่ต้องใช้เวลานานในการเลือกสินค้าเหมือนแบบพอเรานึกถึงอะไรบางสิ่งอะไรแบบเนี้ยเราก็ปึ้งไปซื้อได้เลยไม่ต้องแบบคิดอะไรมากนะครับอันนี้มันก็ทำให้เฟิร์มเนี่ยปล่อยโปรดักต์ใหม่ได้ง่ายขึ้นอย่างเช่น iPhone แบบเนี้ยเราก็แบบบางคนก็ใช้ iPhone 5อะไรแบบนี้ใช่ไหมพอ iPhone 6ปล่อยปุ๊บเราก็ไม่ต้องคิดมากใช่ป่ะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะบริษัทไม่ต้องแบบใช้เวลาในการแบบมาร์เก็ตติ้งเยอะแยะคนก็รู้เองอ่ะว่าแบบมาแล้วอะไรแบบเนี้ยเข้าใจป่ะอันนี้แพ็กเกจจิ้งก็คือไว้แพ็คของอ่ะเป็นบรรจุภัณฑ์แค่นั้นเองแพ็กเกจจิ้งไว้บรรจุของนะครับซึ่งฟังก์ชันมันหน้าที่ของมันเนี่ยคือก็เขาเรียกอะไรโปรเทคของนั่นแหละแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นอย่างเช่นเราเขาเรียกอะไรมีเขาเรียกว่าผักเราซื้อผักมาเยอะแยะใช่ไหมเราจะหอบกลับบ้านแบบนั้นมันก็ไม่สะดวกถูกป่ะฉะนั้นเราก็เอาถุงก๊อบแก๊บอะไรแบบนี้ใส่หน่อยเราจะได้ถือสะดวกถูกไหมอันนี้ก็คือแพ็กเกจจิ้งแล้วก็มันก็โปรโมทโปรดักต์ได้ด้วยอย่างเช่นไรก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตาสัญลักษณ์ของบริษัทแบรนด์อะไรนะที่ติดอยู่ข้างถุงอะไรประมาณนี้ต่อไปลาเบลลิ่งก็คือฉลากก็คือบอกสรรพคุณบอกข้อเตือนอะไรแบบนี้ว่าแบบควรระวัดระวังนะอะไรแบบนี้แล้วในตัวโปรดักต์มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอินกรีเดียนอะไรบ้างอะไรแบบนี้ต่อไปเป็นเรื่อง price นะครับ price เราจะแข่งกันเนี่ยแบ่งออกเป็น2แบบก็คือเราจะแข่งกันด้วยราคาหรือว่าเราจะไม่แข่งกันด้วยราคาถ้าอันนี้เราจะแข่งกันด้วยราคาก็คือราคามันจะใกล้เคียงกันนะครับแบบนี้ราคามันจะใกล้เคียงกันแต่ถ้าสมมติเป็น non price มันจะไม่ใช้ราคาเป็นตัวแข่งแต่มันจะใช้ตัวอื่นโอเคนะอันนี้คือใช้ราคานะเรามาดูกันใช้ราคามีอะไรบ้าง competition based demand based แล้วก็ cost based ดูทีอย่าง competition based ก็คือดูการแข่งขันของผู้แข่งว่าสเตตราคาอะไรยังไงอะไรแบบเนี้ยซึ่ง product เนี้ยมันจะค่อนข้างแบบเหมือนกันนะอย่างเช่นโค้กกับ Pepsi แบบเนี้ยเขาแข่งกันด้วยราคาโอเคนะเพราะมันตัวสินค้ามันคล้ายๆกันเลยหรือว่ารถเห็นป่ะมันจะคล้ายๆกันฉะนั้นเขาแข่งกันด้วยราคาอย่างที่สองความต้องการเราก็เซตตามความต้องการอะว่าแบบอาจจะแบบในช่วงนี้ความต้องการของลูกค้าเยอะเราก็เซตราคาสูงๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยเขาเรียกว่า price differentiation ส่วนใหญ่จะใช้ในธุรกิจโรงแรมหรือว่าการท่องเที่ยวเพราะอะไรเพราะว่าลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา
เขาเรียกว่าอะไรจำนวนลูกค้าไม่เท่ากันในเช่นหน้าฝนแบบนี้คนก็ไม่ค่อยไปเที่ยวถูกปะฉะนั้นเขาก็จะลดราคาแต่ว่าถ้าสมมติหน้าหนาวหรือว่าหน้าร้อนแบบนี้คนจะไปเที่ยวเยอะฉะนั้นเขาก็จะขึ้นราคาสูงๆโอเคนะสุดท้ายคอสเบสหมายถึงว่าเราดูที่คอสก่อนว่าเราจะเซตยังไงเขาเรียกว่าอะไรดูคอสก่อนว่าสมมติอันเนี้ยคอส3บาทใช่ปะสมมติน้ำเนี่ยคอส3บาทเราก็ดูก่อนเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรเซตไปเลยว่าราคามันต้องสูงกว่า3บาทนะถ้ามันต่ำกว่านี้เราต้องลอสถูกไหมฉะนั้นเราดูที่คอสก่อนว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วค่อยปรับราคาขึ้นไปซึ่งมันก็คือเบรกอีเวนต์เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะว่าเบรกอีเวนต์คืออะไร30เราจะพูดถึงเรื่อง place โอเคนะครับ place สถานที่อย่างแรก place คืออะไร place ก็คือแบบพื้นที่ที่เราแบบสามารถเอาไปขายสินค้านั้นได้ว่าเราจะกระจายสินค้านั้นยังไงนะครับซึ่งอันเนี้ยมันบอกว่า producer เนี่ยส่งของเอาไปขายให้กับ consumer โดยตรงเขาจะเรียกว่า directเนี่ย channel of distribution นะเดี๋ยวเพิ่งนะ channel of distribution ก็คือการที่เราจะขายสินค้าให้กับผู้บริโภคอะไรประมาณนี้แหละแยกออกมาเป็น direct กับ indirect นะครับ direct ดูโจทย์ให้ดีนะ distribution channel นะเพราะว่าในบทนี้มี2เรื่องอันนี้ distribution channel ก็คือแบบการแบบจะขายของโดยตรงหรือทางอ้อมอันนี้คือโดยตรงก็คือโปรดิวเซอร์เนี่ยขายของให้กับคอน sumer โดยตรงเลยคอน sumer ก็เอาไปใช้ตอบสนองความต้องการของตัวเองส่วนอีกทางนึงเหมือนเป็นตัวกลางก็คือ indirect ก็คือเหมือนขายผ่าน Big Free ผ่าน 7-Eleven ก่อนแล้วค่อยไปถึงคอน sumer คนสุดท้ายโอเคนะเนี่ย marketing intermediaryอันที่สองก็คือ level of market coverage coverage แปลว่าควบคุมปกคลุมอะไรแบบเนี้ยก็คือการที่ตลาดเนี่ยจะสามารถปกคลุมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ market target ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างมันแบ่งออกเป็น3อย่างก็คือ intensive ก็คือขายของถูกๆอ่ะขายของที่แบบเราไม่ต้องใช้เวลาเยอะๆในการเลือกก็ขายแบบทุกที่ร้านสะดวกซื้อต่างๆโอเคปะอันที่สอง selective ก็คือเราจะขายให้กับคนที่เขาเรียกอะไรเหมือนไปตั้งร้านในที่ที่แบบเป็นห้างเป็นอะไรแบบนี้ให้คนได้แบบยังสามารถเข้าถึงได้แต่ไม่ได้ขนาดทุกที่อ่ะเข้าใจไหมสินค้าก็ต้องจะแบบจะมีราคานิดนึงอะไรแบบนี้สุดท้าย exclusive ก็คือแบบเหมือนขายสินค้าให้กับคนที่แบบรวยๆแบบของราคาแพงๆฉะนั้นพื้นเขาเรียกว่าอะไรร้านที่จะขายอ่ะมันต้องแบบเป็นที่ที่สเปเชียลมากๆอ่ะอย่างเช่นหลุยส์วิตตองอะไรแบบนี้ก็ต้องมีที่เดียวหรือว่าแบบน้อยที่ในประเทศอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมันเป็นวิธีอ่ะแบบเอาหลายๆวิธีมารวมกันเพื่อที่จะให้ผู้บริโภครู้ว่าเราทำอะไรอยู่เราขายอะไรอยู่นะครับเขาเรียกว่าโปรโมชั่นอลมิสนะก็คือ strategy ที่เราจะใช้นั่นเองมี4อย่าง advertising personal selling sales promotion or public relation advertising อย่างแรกก็คือเรา advertise เราโฆษณาให้กับคนเนี่ยได้รับรู้ผ่านทาง broad ทาง mass media อะไรแบบเนี้ยอย่างเช่น TV เว็บไซต์หรือว่า billboard หรือว่า magazine โอเคนะทำให้คนได้รู้ได้มากที่สุดอย่างที่สองคือ personal selling ก็หมายถึงแบบคล้ายเซลอะไปถามตามบ้านว่าแบบเอ้ยคุณรู้สึกยังไงกับโปรดักต์นี้อะไรประมาณนี้หรือว่า questionnaire เอาไปถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงอันนี้มันจะเหมือนได้กับ feedback โดยตรงว่าแบบลูกค้าคิดเห็นยังไงต่อสินค้าเราโอเคนะเก็ตปะอย่างที่สามก็คือ sales promotion เหมือนเราแบบเขาเรียกว่าอะไรให้คูปองให้แบบสินค้ากับผู้บริโภคอะอย่างเช่นเนี่ยเป็นบัตรการ์ดอะไรแบบนี้เป็นคูปองเป็นชุดแบบเป็นเซตอะไรแบบนี้เป็นของเล่นอะไรแบบนี้เก็ตป่ะสุดท้าย public relations อันนี้จะคล้ายๆกับ CSR เข้าใจใช่ป่ะเหมือนเราแบบเฮ้ยเราทำประโยชน์ต่อสังคมนะแล้วก็แบบประกาศให้คนได้รู้ว่าแบบบริษัทเราทำนะทำสิ่งที่ดีแล้วคนก็จะมาซื้อเรามากขึ้นโอเคนะครับต่อไปเบรกอีเวนต์ก็ไหวป่ะ
ตอนนี้ยังไหวอยู่ไหมหรือว่าพอละหรือว่าเบรกอีเวนต์นี่โอเคปะโอเคปะถามก่อนถ้าไม่โอเคอาจจะสอนแต่ว่าถ้าโอเคก็ไม่เป็นไรโอเคเนาะโอเคงั้นก็ขอบคุณมากนะครับที่แบบมาวันนี้ขอบคุณครับ